อ่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการสุดยอดอาวุธประจำสัปดาห์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับสุดยอดอาวุธที่น่าจะได้รับการเข้าประจำการในกองทัพเรือไทยเร็วๆนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยข่าวการจัดซื้อจัดจ้างแบบเป็นทางการเนี่ยก็ต้องรอติดตามต่อไปนะครับไม่รู้ว่าจะซื้อรุ่นนี้จริงหรือเปล่านะครับแต่จากหลายเว็บเนี่ยก็มีวิเคราะห์เลยว่ากองทัพเรือไทยเนี่ยน่าจะเลือกอากาศยานไร้คนขับนะครับแบบ Hermes 900นะครับโคเชฟนะครับจากบริษัท Elbit System นะครับจากประเทศอิสราเอลนั่นเองนะครับโดยโดรน Hermes 900เนี่ยเป็นแบบเดียวกันกับที่กองทัพอากาศฟิลิปปินส์เนี่ยได้จัดซื้อมานะครับจะมีประมาณ3ระบบนะครับระบบละประมาณ3เครื่องนะครับรวมทั้งหมด9เครื่องนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ากองทัพไทยเนี่ยเคยจัดซื้อนะครับอากาศยานไร้คนขับจากบริษัทElbit System แล้วเนี่ยก็คือซื้อรุ่นเล็กก็คืออากาศยานและคนขับแบบ Hermes 450เคยซื้อมาใช้งานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ว่า Hermes 900เนี่ย Kochef เนี่ยก็น่าจะได้มาจากบริษัทนี้เช่นเดียวกันนะครับโดยในปีงบประมาณ2565นั้นนะครับกองทัพเรือเนี่ยได้ตั้งโครงการจัดหาอากาศยานและคนขับนะครับหรือโดนสำหรับลาดตระเวนทางทะเลเนี่ยจำนวนประมาณ3ระบบนะครับวงเงินประมาณ4,070 ล้านบาทนะครับจากตามข้อมูลแล้วเนี่ย Elbit นะครับบริษัท Elbit ที่ผลิต Hermes 900 Kochef เนี่ยเป็นอากาศยานและคนขับที่สามารถปฏิบัติการได้หลายรูปแบบนะครับเช่นใช้ในการสอดแนมนะครับลาดตระเวนนะครับผมหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Unmanned Surveillance and Reconnaissance Aerial Vehicle นะครับโดยไม่ติดอาวุธหรือติดอาวุธก็ได้นะครับใช้เจ้าหน้าที่ควบคุมเพียงแค่2นายนะครับสามารถบรรทุกน้ำหนักอุปกรณ์ได้รวมถึง350กิโลกรัมนะครับตัวเครื่องเนี่ยมีความยาวกำลังดีนะครับอยู่ที่ 8.3 เมตรนะครับความยาวปีกอยู่ที่15เมตรน้ำหนักรวมของเครื่องและระบบต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,100 กิโลกรัมนะครับจะใช้เครื่องยนต์แบบ1เครื่องนะครับแบบ Rotex 914นะครับให้กำลัง86กิโลวัตต์นะครับหรือ115แรงม้านั่นเองนะครับทำความเร็วสูงสุดได้อย่างน่าประทับใจนะครับอยู่ที่220กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับบินได้นานถึง36ชั่วโมงนะครับโอ้โหเกือบจะ2วันกว่าเลยทีเดียวนะครับเอ้ยไม่ถึง2วันกว่าครับประมาณ1วันกว่าๆนะครับพิสัยปฏิบัติการเนี่ยมากกว่า 1,000 กิโลเมตรนะครับเพดานบินสูงสุดอยู่ที่ 9,100 เมตรหรือ 3,000 ฟุตนะครับอุปกรณ์เสริมที่สามารถเลือกติดกับเครื่องได้เนี่ยจะเป็นกล้องตรวจการระยะไกลแบบดิจิตอลนะครับ EOIR Laser นะครับผมและเรดาร์นะครับรูปแบบใหม่ๆจะมีระบบข่าวกรองทางสัญญาณสื่อสารนะครับระบบข่าวกรองทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับระบบไฮเปอร์สเปกตรัมนะครับระบบการสแกนพื้นที่ขนาดใหญ่ด้วยเลเซอร์และระบบการเฝ้าระวังในพื้นที่กว้างบริษัท Elbit System เนี่ยได้มีการเซ็นสัญญาที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงนะครับและการประกอบ UAV ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือสทป.นะครับและกองทัพเรือโดยตรงนะครับโดยจะทำให้สปทเนี่ยและกองทัพเรือได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับซึ่งจะทำให้บุคลากรในประเทศของเราเนี่ยได้รับองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบ UAV นั่นเองและมีขีดความสามารถในการซ่อมบำรุงนะครับและบริการหลังการขายเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้นะครับองค์ความรู้ในการพัฒนา UAV เนี่ยจะทำให้เกิดการจ้างงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในอนาคตอย่างแน่นอนถ้าเราซื้อกับบริษัท Hermes 900 Kochef นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะซื้อจริงหรือเปล่านะครับโอเคครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องของผมให้มีวันนี้ได้นะครับสวัสดีครับ